ตกเปลี่ยนลายแล้วก็ต่อแสงการ์ดบอลเปลี่ยนแปลงโลกก็คือไม่ได้ป่วยเป็นโรคไข้ระดับอาจารย์ก็คือเป็นไวรัสอินเฟคชันอะไรสมาร์ทดีครับใช่ครับหมอแกอาจจะดูแล้วก็เลยว่าเปลี่ยนแปลงโลกภายใน11คนสุดท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมาเข้าหลังก็ได้ตามรายงาน57ครับอันนี้การดำเนินงานควบคุมโรคของอสม.เราหรือว่าของโรงพยาบาลสตเราแต่ชุมชนของเราเนี่ยในแต่ละปีเนาะก็จะมีแบบนี้นะครับระยะก่อนเกิดโรคระยะก่อนเกิดโรคนะครับสำรวจค่าเอ็กไอซีไอทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และข้อมูลเป็นรายเดือนเฝ้าระวังการเกิดโรคอันนี้ผมก็เห็นอยู่เนาะอสม.ก็มาส่งกันอยู่นะครับประชาสัมพันธ์เรื่องไข้ระบาดโดยผู้นำอสม.ผ่านกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องอันนี้ผู้ใหญ่ได้ประสานงานหรือประชาสัมพันธ์แบบนี้บ่อยไหมครับเรื่องไข้ระบาดนะครับและเตรียมความพร้อมในด้านทีเตรียมเวชภัณฑ์เคมีนะครับอันนี้คือระยะก่อนเกิดโรคเรามีการเตรียมตัวแบบนี้นะครับพอมาเจอระยะเกิดโรคไปแล้วเนี่ยสิบเอ็ดรายเนี่ยเราทำอะไรบ้างทีมเวชอาร์ทีประชุมอสม.ในหมู่บ้านเพื่อแจ้งสถานการณ์และวิธีป้องกันนะครับแล้วก็หลังเกิดโรคเนี่ยอนามัยจะได้รับข่าวมาจากทีมเวชอาร์ทีระดับตำบลเองระดับอำเภอเนาะแล้วก็จะแจ้งอบต.เพื่อให้อบต.ฝนหลอกฟันแล้วอสม.เนี่ยอยากจะให้ช่วยกันลงช่วยอันนี้การติดของยุงนะครับก็คือยุงตัวเป็นๆแหละไปกัดผู้ป่วยไข้ระดับที่กำลังมีไข้สูงๆนะครับแล้วก็ไปกัดเด็กนักเรียนนะครับกัดเด็กในชุมชนในโรงเรียนศูนย์เด็กก็จะเป็นต่ออีกแล้วก็ยุงพวกนี้สามารถถ่ายทอดเชื้อจากตัวยุงไปเป็นไข่เนี่ยไข่นั้นก็มีเชื้อเหมือนกันนะครับอาการไข้สูง39ถึง40องศามีอาการเลือดออกตับโตระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติอันนี้คืออาการของเขาการรักษาเบื้องต้นส่วนมากมาอนามัยหรือว่าอยู่บ้านของเราเนี่ยเนาะอาการทั่วไปเนี่ยควรจะให้กินยาพารานะครับถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าเป็นไข้ระดับไหนควรจะให้กินยาพาราแล้วก็เช็ดตัวคนไข้ให้นะครับให้ดื่มน้ำเกลือแร่น้ำผลไม้มากๆงดดื่มไอ้พวกน้ำดื่มที่สีเข้มข้นเพราะว่าบางครั้งจะอาเจียนหรือถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นมูกอะไรเป็นเนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นไข้ระดับจริงไหมอาจจะเป็นจากน้ำที่เรากินสีเข้มหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นครับให้กินตามโรงเรียนอยู่ในเมืองซึ่งจะดูคุณหมอบอกว่าไม่ใช่รู้สึกจะมันฟังจากคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกมันยังไงนะครับไม่ได้ไกลกับปกติก็เคยเป็นเมื่อปีก่อนโน้นนะครับเยอะที่สุดในตำบลนะครับโรงแรมซึ่งปราบยากไข้เลือดออกผมเองประชุมอยู่ที่บ้านเกลือนะครับผมรับที่ประชุมจากอำเภอทุกเดือนแล้วก็มาแก้ว่าเหตุการณ์ของไข้ระบาดไปถึงไหนแล้วอย่างไรนะครับพี่น้องก็ให้ความร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องแต่ก็มันแพร่ระบาดทุกวันเรื่องยุงลายนะครับก็เป็นวัฏจักรที่สั้นเหลือเกินนะครับ7วันเกิด7วันตายอย่างนี้นะครับบางทีพี่น้องก็ช่วงไปลงไร่ลงนาก็ลำบากที่จะดูแลบางท่านอสม.ก็เดินก็เห็นใจนะเห็นใจพวกคณะอสม.ที่เขาทำงานนะครับแต่ก็ทำยังไงดีล่ะทางอำเภอก็จะสนับสนุนนะครับอบต.ก็สนับสนุนด้วยงบประมาณต่างๆก็พยายามแก้ไขนะครับแก้ไขด้วยกันนะครับก็พยายามให้เป็นแต่ก็เป็นเรื่องของโรคนะครับเป็นเรื่องของโรคทีนี้สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคก็คือเหมือนหมอได้พูดนะครับเพราะว่าบางทีล้างอย่างเดียวก็ได้ขาด
พราะว่ามันวัฏจักรของยุงมันสั้นเหลือเกินนะสัตว์มันแพ้ทั้งหมู่นะแพ้ทั้งหมู่นะคนที่มีเป็นปัญหาก็อยากจะทราบว่าทำไมมันทำไม่ได้ตรงนี้นะครับมันมีจะเป็นอะไรนะครับแล้วเงินตรงนั้นอยู่ที่ไหนนะครับทำไมบริหารจัดการยากเหลือเกินที่จริงผมว่าเงินกองการตรงนั้นน่าจะเอามาเก็บเอามาทำเหมือนที่เราเคยทำนะครับเพราะอสมแต่ละคนในหมู่บ้านจะรู้ว่าอะไรเกิดเป็นอะไรเผื่อยาตัวนั้นมาพ่นมาฉีดแล้วมันไม่ตายเราก็เปลี่ยนตัวยาให้มันพ่นเข้มข้นขึ้นไปจะได้ยุ่งแล้วมันตายเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการอย่างนี้ผมว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะอย่างน้อยต้องเกิดขึ้นมาในหมู่บ้านสักหนึ่งคนหรือสองคนเดือนร้อนพ่นทั้งหมู่นะครับพ่นยาทั้งหมู่บ้านเราจะต้องจัดให้มันพ่นไปตายไปนะครับพอเราไปพ่นสองสามหลังไอ้หลังที่มันอยู่มันก็บินไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่หมดมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมันจึงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นตลอดนะครับก็มีเรื่องนักเรียนแค่นี้ครับสวัสดีครับครับการนั้นก็พัฒนาระบาดนะครับเพราะจะเป็นบาดนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ผมก็ในประชาสัมพันธ์ครับในเมื่อผมจับไมค์แต่ละครั้งนะครับถึงย้ามาผมไม่ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องตัวใครตกนะครับแม้ว่าผมไม่ได้เดินกับอสมนะครับแต่ผมก็ใช้เสียงทางสายเดินก่อนตอนที่ทางประชาสัมพันธ์นะประจำการจะได้เงินการต่อสายไปนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ในความรู้สึกของผมนะครับก็อยากจะฝากไปยังผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะการพ่นยานั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ท่านผู้บริหารได้จัดงบประมาณนะครับแล้วจัดซื้อยาพ่นนะครับไว้ประจำแต่ละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกคนที่จะเข้าใจนะครับก็จะมีเราก็จะเป็นผู้นำและก็จะเป็นอสมนะครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเรื่องนะครับคือไข้โอทุกๆปีส่วนมากเป็นในระยะฤดูฝนนะครับของบุทองเรามีทุกปีนะครับที่เป็นไข้โอผมอยากเสนอคำแนะนำว่าป้องกันนะครับคือระดับแรกนะครับฝนตกมียุงนะครับยุงเรื่องของคืออยากให้ทางการประชาชนคือมกมานะครับจะป้องกันคือส่วนมากเป็นพวกเด็กนะครับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ4ขวบ10ขวบ6ขวบนะครับคือเสาร์อาทิตย์พักเรียนช้อปปิ้งเล่นตามป่าตามที่มืดนะครับแล้วก็เวลาไปเรียนก็มีที่ลับๆไปเล่นกันนะครับคือช่วงนั้นยุงลายชอบหากินตามอับมืดนะครับก็อยากให้ป้องกันคืออยากให้มียาป้องกันนะครับคือช่วงวันเสาร์อาทิตย์อยากให้มียาเช่นโคยโยอะไรครับช่วยทาก่อนครับทาลูกก่อนออกเล่นเอ๊ะไปโรงเรียนนะครับยาตัวอื่นก็ได้นะครับที่ป้องกันได้นะครับเพราะมันมีเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเราก็มีการให้ความรู้รณรงค์ผมก็คิดว่าเนี่ยที่เรามาพบปะแล้วก็คุยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะทางสาธารณสุขโดยตรงให้ความรู้นะผมก็คิดว่าตรงนี้เราได้ไปแล้วก็อยากให้เราเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ต่อนะครับสำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์และก็การป้องกันนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดและก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ที่เรามาแก้ปัญหานะครับทุ่มงบประมาณแล้วก็สชปีหนึ่งก็ตั้งปีละแสนกว่าบาท
ตั้งแต่อะไรเนี่ยมันหมดไปเยอะแต่ใครจะบอกนะที่จริงไอ้กปทช.นี่เราผิดชอบสาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายบ้านนะครับแต่ว่าดูแล้วเราก็ต้องมาเตืองงบประมาณตรงนี้แต่ก็ยังว่านะครับมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายครับพี่ก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันรณรงค์คือบางทีเราก็ว่าอย่างคสม.บ้างเราบางทีที่ว่าชาวบ้านเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่เข้าใจครับบางทีเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างที่ว่าคสม.กระทำไปแล้วคสม.ได้ยิ่งคสม.มีอยู่ก็ที่จริงมันก็ไม่ได้มากมายอะไรในการตอบแทนเมื่อก่อนคสม.เราก็ทำงานฟรีเป็นอิสระนะรัฐบาลท่านก็ประชาสนับสนุนตรงนี้ก็เป็นน้ำใจให้เรามีกำลังใจในการทำหน้าที่นะครับก็เราก็ต้องอดทนนะครับคือบางทีมันไม่เข้าใจกันจริงเราไปนอกจากจะรณรงค์แล้วเราต้องไปปฏิบัติในช่วยชาวบ้านทุกครัวเรือนนะครับบางทีถ้าไม่เข้าใจก็เราก็ต้องอดทนนะครับกระทางผู้ใหญ่นะครับที่ขอกระจายข่าวนี่ก็สำคัญที่สุดผมว่าตรงนี้เป็นที่สื่อให้ความรู้กับชาวบ้านได้อย่างดีนะครับผมเองอยู่ในเมืองมันไม่มีขอกระจายข่าวแต่เวลาผมออกไปนาตอนเช้าผมไปดูผมก็ได้ฟังในขอกระจายข่าวทางหมู่บ้านที่อยู่ในทุ่งนาบางทีได้ยินทั้งสองหมู่บ้านผมก็ได้ข่าวตรงนี้นะครับในการที่จะทางในสถานีวิทยุบ้างที่เขาถ่ายทอดหรือไม่ก็ทางผู้นำชุมชนก็พูดประชาสัมพันธ์ของนะครับผู้ใหญ่อบต.และอสม.ทุกหมู่บ้านดิฉันสมกิจทินรำประธานอสม.ของตำบลบัวทองค่ะในความรู้สึกนะคะในด้านการทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครตรงนี้นะคะทำด้วยใจเพราะฉะนั้นนะคะในการที่ช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกนี้นะคะซึ่งตำบลบัวทองนี้จะมีการประชุมนะคะมีการประชุมประจำเดือนของอสม.ทุกวันที่15ของเดือนและจะเอามาเป็นที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับในด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นอสม.นี้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาที่ไม่มีไข้เลือดออกก็เคยมีการแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอสม.แต่ละหมู่บ้านออกรณรงค์นะคะช่วยกันสับเปลี่ยนหมู่บ้านกันนะคะในการสำรวจโรคน้ำยุงลายรู้สึกว่าได้ผลนะคะในช่วงเดือนนั้นไม่มีไข้เลือดออกแต่มาในช่วงหลังนี้นะคะก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่นะคะซึ่งตัวดิฉันเองซึ่งเป็นตัวแทนนี้ในด้านโครงการนะคะโครงการที่ลบสปสช.นะคะซึ่งตั้งเป็นลำดับที่หนึ่งเกี่ยวกับไข้เลือดออกซึ่งได้ดำเนินการนะคะปีนี้ซึ่งหลายท่านนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ในตรงนี้ก็ทราบดีนะคะและช่วยกันป้องกันและหาแนวทางทำอย่างไรจะไม่ให้มีไข้เลือดออกขึ้นสู่ตำบลและหมู่บ้านเพราะฉะนั้นสรุปแล้วงบประมาณที่ผ่านมานะคะตัวดิฉันเองพอทราบบ้างเพราะเป็นตัวแทนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะใช้งบสปสช.นะคะสมทบกับหมู่บ้านนะคะที่ช่วยกันป้องกันก็คือให้อสม.นะคะทุกหมู่บ้านสำรวจฝาโอ่งนะคะทุกหมู่บ้านและเอามารวมกันว่าเราต้องการแต่ถ้าหมู่บ้านนะคะต้องการพระองค์กี่ใบซึ่งตรงนั้นนะคะ
ก็จะใช้งบสปสช.ส่วนหนึ่งและใช้งบประมาณของเจ้าของบ้านนะคะสมทบก็คือฟ้าโอม50บาทนะคะสปสช.สมทบ30บาทชาวบ้านสมทบ20บาทอันนี้ก็คือดำเนินการมาแล้วนะคะซึ่งทั้ง15หมู่บ้านนะคะก็คือช่วยกันป้องกันแนวทางนี้อีกทางหนึ่งก็ยังไม่ลดละอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งในด้านสายเดชนะคะก็เวลาประชุมทุกครั้งก็คือให้ตัวแทนอสม.นะคะนำสายเดชไปหยอดนะคะซึ่งสายเดชนี้ในด้านการหยอดทรายบางหมู่ก็มีปัญหาและในด้านการพ่นยุงบางหมู่ก็มีปัญหานะคะส่วนมากชาวบ้านจะเข้าใจผิดคิดว่าการพ่นยุงนี้เป็นการตัดตอนนะคะซึ่งไม่ใช่การพ่นยุงนี้มันเป็นปลายเหตุการที่เราจะช่วยป้องกันนี้ก็คือต้นเหตุก็คือจากโรคน้ำยุงลายเท่านั้นนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ขอฝากไปยังผู้นำหมู่บ้านนะคะที่มีหอกระจายข่าวซึ่งท่านรับนโยบายตรงนี้มาจากอำเภอทุกเดือนนะคะก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์อย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดียังดีจะเข้าสวัสดิ์โรงเรียนบัวทองนะครับเรียนในสวัสดิ์สอนนะครับก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ส่วนมากก็ขึ้นมาจากในเมืองนะครับเทศบาลสอนครับก็รายละ3รายนะครับในช่วงนะครับก็ที่เป็นมาก็เด็กก็อย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับอย่างหลังก็พ้นก็ปกตินะครับปกติก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่บ้านครับคือไปเรียนพิเศษนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ก็เรียนอยู่ที่เทศบาลสอนครับก็ไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนครับแต่มั่นใจว่าต้องมาจากในเมืองนะครับก็มั่นใจครับตรงนี้เพราะว่าถ้าผมพาหรือมาคนไปที่โรงพยาบาลนะครับหรือมาคุณหมอก็จะถามว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองนะครับเป็นมากก็จะส่วนนี้ก็จะถามมานะครับตรงนี้ครับเป็นในสูตรแล้วก็คงจะเป็นมาจากมวลทางโรงเรียนนะครับส่วนมากนะครับก็ผมก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ก็ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับเดินดูลูกน้ำยุงลายทุกวันน่ะมันได้ผลแน่นอนนะครับ
ต่ก็ควรทันแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากทุกท่านมีเวลาว่างก็ดูนะครับแต่ถ้าวันไหนที่เป็นการรณรงค์เป็นอะไรเป็นเที่ยวไปนะก็ช่วยกันนะครับแต่ผมว่าเห็นอสมของผู้บริโภคนะครับทุกท่านเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการรณรงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียกการงานนะครับผู้บริโภคเข้มแข็งในเรื่องของอสมนะครับเป็นการทำงานแล้วก็ชื่นใจนะครับแต่ถามว่าเจ็ดของค่ายจะไปออกเกิดปทมาหลายปีนะครับเราป้องกันก็แล้วฉีดก็แล้วนะครับแต่ถามว่าฉีดยุงหนักยุงตายไหมตายนะครับแต่พรุ่งนี้พอวันนี้แม่ตายพรุ่งนี้ลูกฟักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในการฉีดแต่ละครั้งพอฉีดวันนี้ตัวใหญ่ๆจะไม่มีหรอกครับแต่พอพรุ่งนี้ตัวเล็กกัดคันๆนี่แหละลูกมันนะครับมาแล้วนะครับปีนี้เราโชคร้ายอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการฉีดยุงทั้ง15หมู่บ้านเหลืออยู่แค่หมู่เก้าที่ฉีดบางส่วนแล้วนะครับเหลือหมู่สี่ที่ยังไม่ฉีดนะครับเพราะว่าเรื่องของฝนใหม่ด้วยเรื่องของที่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเราก็ยังใหม่ก็เยอะนะครับยิงอีกก็เยอะซึ่งพวกนี้มันลบสารพิษได้เลยครับตายแน่ๆนะครับท่านผู้ใหญ่คุณท่านทราบดีนะครับเพราะท่านเลี้ยงเยอะมากนะครับในเรื่องของที่อยู่นะครับแต่เราก็พยายามนะครับพูดคุยแล้วก็ฉีดนะครับแต่ถามว่าปีนี้เราโชคร้ายยังไงปีนี้เราฉีดยุงฉีดวันนี้ตอนกลางวันมันตอนเย็นฝนตกฉีดวันนี้ตอนเย็นฝนตกเป็นหลายหมู่บ้านที่เจอแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้ผลมากนักนะครับตรงนี้ถามว่าผู้บริหารเหนื่อยไหมตรงนี้เหนื่อยนะครับในการที่ว่าเราจะต้องคอยป้องกันลูกน้องถึงแต่ละคนมันก็ฉีดไปบ่นไปนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่บ่นนะครับฉีดไปบ่นไปเหมือนกันเพราะมันก็กลัวตายนะครับไอ้คนที่ฉีดยาทุกวันมันกลัวตายครับมันไม่ได้ดีนะครับถ้าอสมจะรับเรื่องนี้ไปทำเขาเรื่องดีนะครับผมดีใจนะครับแต่ทุกอย่างผมไม่หวงนะครับเพราะว่าที่ดึงมาทำเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วอสมก็เรื่องนี้ดูอย่างนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ท่านอยู่ตรงนี้ก็มานานท่านทราบดีเพียงท่านเป็นอสมนะครับเพราะโดยจริงๆแล้วอบต.มาทำอสมก็จะแค่อบต.นะครับเพราะฉะนั้นผมดึงมานะครับแต่อสมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องมาร่วมมือกันนะครับโทษใครก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วหน้าวันนี้ผมให้เขาวันละ300 2คนลูกน้องจะช่วยอยู่ได้ 4-5 คนนะครับในการฉีดแต่ละหมู่บ้านก็ยังหาคนฉีดไม่ได้นะครับไม่จะมาหาได้ง่ายๆนะครับคนฉีดยุงเหนื่อยนะครับแบกเครื่องพ่นวันนะครับอย่าคิดว่าเรื่องที่สนุกเรื่องง่ายนะครับผมบอกก่อนนะครับโดยนี้ผมก็อยากระบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการลำบากและลงการพ่นยุงนะครับผมให้เวลาหาทีมงานก็มาทำโฆษณาเองไปทำนะครับเคสของที่ประชุมให้หมู่บ้านละ400ซึ่งไม่พอนะครับแต่ผมจ้างทั้งวัน600 2คนนะครับลูกน้องขึ้น4คนนะครับยิงเครื่องของกำลังไทยเครื่องของเจ้าของมี2เครื่องนะครับถามว่าเราทำขนาดนี้ไม่เอาไม่อยู่นะครับพระเจ้าว่าผมไม่ทำอะไรเลยนะครับในฐานะที่เป็นประธานกองทุนด้วยนะครับนั่งบริหารตรงนี้ด้วยนะครับถามว่าอยากให้มีเรื่องแต่ที่เกิดไหมไม่อยากไม่มีนะครับเพราะว่าถามว่าลูกหลานใครใครก็รักเกิดมาเสียแต่ละปีก็ต้องเสียนะครับถ้าเราไม่มียารักษานะครับเตรียมรักษาตามอาการไปให้ดีนะครับณวันนี้เราต้องหาแนวทางป้องกันเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับผมอยากฝากท่านผู้นำนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับอสมกระตุ้นนิดนึงนะครับบริเวณบ้านสิบหลังที่ท่านรับผิดชอบช่วยกันดูนิดนึงนะครับในเรื่องของโครงการต่อไปนะครับผมจะใช้โรงเรียนนะครับคิดไว้อยู่แล้วคุยกับคุณหมอแล้วแหละนะครับว่าอสมเอาไม่อยู่ผู้ใหญ่ก็เอาไม่อยู่ต้องใช้เด็กนะเพราะเด็กเขาไม่มีความไม่มีงานนะครับเขามีเรื่องของเรียนฉะนั้นก็จะโยนงบประมาณส่วนหนึ่งให้ส่วนของการศึกษาของโรงเรียนแต่ละโรงแล้วชอบไปนะครับแบ่งโซนนะครับต้องคุยกับคุณหมอแล้วว่าน่าจะแบ่งโซนนะครับของอย่างของน้องเพชรนี่ว่าท่านชอบภาษาหมู่บ้านนะครับของสายสออาจจะเยอะหน่อยก็แบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับช่วงชั้นแบ่งไปตะเคียนก็แค่ทราบเรื่องนี้ก่อนการป้องกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณพ่อมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของ
โรงพยาบาลเจริญสุขภาพของเราด้วยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนะครับก็ขอให้ท่านปลอดยุงนะครับในหมู่บ้านทุกคนปลอดยุงนะครับอย่ามีไข้หวัดอย่ามียุงทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับขอบคุณ